ตอนนี้แพทย์อยู่ทาราฮิลอุทัยธานีนะคะซึ่งเป็นโซนที่ไกด์มานอนอยู่ด้านหลังนะคะเพื่อให้ลูกค้าอยู่ด้านนู้นเนาะแล้วก็มาชมห้องนะคะจะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วโอเคค่ะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็ใช้เป็นกุญแจสำหรับการเข้าพักนะคะคีย์ธรรมดาห้องนี้จะเป็นห้อง307ค่ะไขกุญแจเข้าไปเมื่อกี้ไขเข้าไปแล้วนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปค่ะวันนี้เราจะนอนที่นี่ค่ะสำหรับที่อุทัยธานี1คืนเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือแม่น้ำสแกกลางเดี๋ยวไกด์แพทย์จ๋าวันนี้นะคะให้ชมค่ะนะคะห้องพักนะคะราคานี้เหมารวมกันระหว่างหลายๆตึกนะคะราคาไม่เท่ากันเนาะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะมีที่โอ้โหนี่นอนสำหรับ3คนได้เลยทีเดียวนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องเอากุญแจนะกุญแจสำหรับไปเสียบไปนี้นะคะก็จะได้ไฟเปิดเนาะทั่วไปนะคะที่ท่านต้องถามแล้วก็ปิดกุญแจไอ้ปิดห้องนะคะทีนี้ยังไม่ได้เปิดไฟเราก็เปิดไฟนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูบรรยากาศด้านในเลยค่ะสะอาดสะอาดนะคะแอร์โอ้โหต้องเปิดนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดอัตโนมัติเนาะก็ต้องเข้ามาที่ power ค่ะนะคะมาที่ power นะนี่เลยค่ะตั้งหรือคุณตอนนี้ร้อนมากวันนี้อากาศวันที่11มีนาคมร้อนมากเลยเปิดค่ะวิธีการเปิดแอร์ก็ไม่ยากค่ะบางคนเปิดแอร์ไม่เป็นค่ะเปิดปุ่มนี้นะคะสีแดงเปิดเราตั้ง25องศาพอเนาะนะคะตอนนี้เข้ามาอาบน้ำก่อนที่จะไปล่องเรือที่แม่น้ำสแกกลางเราให้ชมนะคะบรรยากาศของห้องที่อยู่ด้านในนี้นะคะใช้ได้เลยทีเดียววันนี้ลุยเดียวนอนคนเดียวค่ะให้ชมนะคะห้องกว้างมากเลยนะคะจะเป็นแบบวางเสื้อผ้าไปในตัวนะคะเพราะว่าจริงแล้วมันนอนแป๊บเดียวเองนะคะก็จะมีน้ำสำหรับ FOC สำหรับ2ขวดนะคะแพทย์ดื่มน้ำไม่เย็นนะคะก็จะเอาวางไว้นี้เลยนะคะแล้วก็มีแก้วน้ำนะสำหรับท่านที่อยากใส่ตู้เย็นก็ได้เลยนะคะเมื่อกี้เราเปิดกุญแจเนี่ยมันก็จะน้ำมันก็จะเครื่องทำความเย็นของตู้เย็นมันก็จะถอดออกมาแต่เราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องไปถอดนะคะแล้วก็ที่วางของค่ะใช้ได้เลยทีเดียวชิลนะคะแล้วก็ทีวีติดผนังเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีวีที่ต้องเปิดผ่านระบบนะคะนี่มีรีโมทของไฮเออร์นะคะก็ใช้ได้นะคะเดี๋ยวทดสอบดูนะคะทดสอบเปิดดูเวลาเราจะเปิดเราต้องยิง power ไปตรงนี้นะคะถึงเราจะเปิดทีวีได้นะคะทีนี้มันจะเป็นอัตโนมัติละอันนี้ได้เลยค่ะสำหรับที่นี่ก็คือใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวเลื่อนเอาเลยนะคะว่าจะดูช่องอะไรก็เลื่อน channel ไปเลยค่ะกดตรงนี้ค่ะ channel ขึ้นลงนะคะที่นี่ของที่นี่ทำไว้ดีมากบางโรงแรมนะคะต้องมีรีโมท2เครื่องซึ่งบางคนใช้ไม่เป็นทำไม่เป็นแบบนี้เลยค่ะเลื่อนเอาเลยแบบนี้เลยนะคะโอเคปิดปิดแล้วนะคะทดสอบดูแล้วไปชมด้านห้องน้ำนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับห้องน้ำนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยกว้างตัวนี้จะเป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะโอ้กว้างสุดๆนะคะกว้างสุดๆเลยนะคะบางท่านบอกว่า welcome ยินดีต้อนรับออกมาเช็ดหน้าไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าเช็ดเท้านะคะคือ welcome ค่ะนี่ค่ะบางท่านเล่นเป็นมุกกันทุกวันนี้คนที่ไม่เคยนอนโรงแรมจะบอกว่าโอ้คือดีแท้เอามาเช็ดหน้านะคะจริงก็เช็ดได้เพราะเขายังไม่ซักแล้วแต่จริงคือเป็นผ้าเช็ดเท้านะคะ welcome นะคะให้ดูค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแพทย์ขออนุญาตทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็จะพาไปชมวิธีของการล่องเรือที่แม่น้ำสแกกลางนะคะนี่ค่ะเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมล่องเรือที่แม่น้ำสแกกลางเลยค่ะเดี๋ยวติดตามชมในช่องวิถีคนสุเรนกับไกด์แพทช่วงไกด์แพทออนทัวร์สุโขทัยอยุธยาไม่ใช่อุทัยธานีค่ะเดี๋ยวคืนนี้นอนที่นี่เลยนะคะของเขาก็จะทำนี่ค่ะเป็นสำหรับนอน2คนนะวันนี้ไกด์แพทลุยเดียวค่ะนอนคนเดียวอันนี้วางนะคะเราก็จะให้ชมว่าเนี่ยผ้าคาดสำหรับโรงแรมนี่เป็นเสน่ห์ทำให้เตียงมีดูดีนะคะคือเป็นผ้าคาด
นี่ค่ะผ้าคาดนะรูปอะไรคะรูปช้างเนี่ยค่ะเราจะนอนเราก็ต้องเก็บออกนะคะโรงแรมเขาก็จะไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องมุกอีกนะคะบางท่านให้ความรู้อีกนะคะบางท่านนะคะที่นอนแบบนี้เคยมีบางคนนะคะไม่เคยนอนไม่ผิดนะคะถ้าท่านไม่เคยนอนโรงแรมสักครั้งนอนนอนไปนอนเล่นนี่ค่ะนอนตรงนี้ปั๊บนอนปั๊บหนาวหนาวผ้าห่มไปไหนผ้าห่มไปไหนไม่มีผ้าห่มจริงๆแล้วผ้าห่มก็คือด้านในนี้นะคะนี่คือผ้าห่มนะอันนี้คือเรื่องจริงบางโรงแรมก็จะปูได้แบบเนี๊ยบมากจนแบบแน่นไปกับที่นอนเลยนะคะให้ความรู้นะคะสำหรับการเข้าพักในโรงแรมนะคะห้ามสูบบุหรี่นะคะสังเกตว่าจะไม่มีนาฬิกาเพราะต้องการให้เข้าพัก 100% ทุกโรงแรมจะไม่มีนาฬิกาเลยให้เราได้นอนแบบพักผ่อนเนาะนะคะและตามหลักสากลนะคะก็คือเป็นอันรู้กันนะคะว่ามินิบาร์นี่คิดตังค์ถ้าไม่คิดตังค์เขาก็จะบอกแต่ก็คือน้ำจะมี2ขวดที่อยู่ด้านนอกนะคะเป็นในข้างในโรงแรมก็จะเป็นมินิบาร์วันนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ในการแนะนำรีวิวโรงแรมทาราฮิลนะคะที่อยู่ในตึกที่เป็นตึก3นะคะถ้าเป็นตึกอื่นนี้คณะลูกทัวร์นอนนะคะสำหรับไกด์วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับท่านที่มาชมช่องวิธีคนสุรินทร์กับไกด์แพทช่วงนี้ไกด์แพทออนทัวร์ต่างจังหวัดสำหรับงานประจำเลยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดถูกใจชื่นชอบนะคะถ้าใดที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องมากดถูกใจผ่านไปเลยค่ะเราต้องการคนที่ชื่นชอบเท่านั้นเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ